歴史学者モースの筆録にこう記されている。เคยมีคนพูดไว้ว่าในดินแดนแห่งวาลิสเทียมีการอวยพรจากอะไรก็ไม่รู้ช่างจะรวดเร็วเหลือเกินซับแต่ว่าเราก็ยังเห็นแสงสว่างโอ้เรากำลังต่อสู้เพื่อคริสตัลแห่งเงาอะไรสักอย่างแล้วเราก็เริ่มการผจญภัยตึ้มแล้วเฟรมเรทก็ตก สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Dreammaker Channel ชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง อันนี้เป็นเดโมนะ Final Fantasy 16 นะต้องขอดูหน่อยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรนะนี่มันฟินิกซ์บินลงมาแบบเท่ๆอันนี้ต้องเป็นปลาบุตรปั๊มปรึมแน่นอนเป็นกระตุกนิดหน่อยเขาต้องเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างนะกดวายไฟบอลจิ้วอ๋อให้เรากดยิงเองได้ด้วยนะกด RB เพื่อหลบมันยังไม่เห็นมีอะไรให้หลบเลยมันเข้ามาแล้วมันจะยิงจุ๊บหลบอย่างเงี้ยอ๋อจุ๊บโอ้โหเต็ม อ๋อเมื่อกี้นั่นเองคือให้หลบโอ้โหมันเอฟเฟกต์ไฟมันอลังการมากมันมองไม่เห็นอันนี้ยังยิงทางไว้อยู่นะหลบสิเมื่อกี้คือหลบได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่สำเร็จสักอันหล่นตุ๊บลงมาทุบกันอันนี้เป็นกราฟิกระดับไฮนะก็ยังกระตุกขนาดนี้เลยโอ้ยยาแทงหนูนกฟินิกซ์ตายกลายเป็นเท่าฐานและนี่ก็คือพระเอกของเราหนุ่มมาสเตอร์มองเข้าไปในปี873นะเป็นเมืองอะไรก็ไม่รู้สักเมืองหนึ่งเราจะปิ้งบาร์บีคิวกันไหมล่ะนายไม่ฉันไม่ได้ปิ้งบาร์บีคิวฉันกำลังนั่งทำเท่อยู่มีรอยสักอะไรไม่รู้ที่แก้มเลยนะเดี๋ยวก็จะสว่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกไปกันแล้วนะทุกคนรู้แล้วนะว่าเราจะไปที่เมืองชีวานั่นนะแต่ที่นั่นไม่มีใครมันก็ไม่สนุกเลยที่นั่นมีสาวๆสวยๆไหมล่ะนั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องสนใจนะถ้าอยากดูสาวๆสวยๆแล้วก็ไปดูในช่องสิมีเต็มไปหมดเลยอ้าวแล้วเรามีรอยสักที่แก้มกันทุกคนเลยโอเครีบไปกันดีกว่าอ้าวไม่ไปดูซูโม่เขาจีบสาวก่อนเหรอวะช่างน่าเศร้าจริงเลยอุ๊ยนี่ดับไฟด้วยพลังน้ำเวทมนต์โคตรเท่นายรู้ได้ไงว่าฉันจะลุกอ่ะฉันยังไม่ได้จะลุกสักหน่อยใส่ชุดแบบเดียวกันเลยนะเราเป็นพักพวกเป็นปาร์ตี้โอเคท้องฟ้าอันสว่างสดใสโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเดินยังไม่ได้นี่ใส่ต่างหูเท่ๆด้วยนายต้องตั้งสมาธินะไวเวิร์นเพราะนายเป็นเป้าหมายหลักของภารกิจนี้เข้าใจแล้วครับท่านเราเป็นคนดังเหรอเนี่ยเราชื่อไวเวิร์นซะด้วยนะบอกให้ตามมาไงล่ะตั้งสติได้ครับกด L ซ้ายอนาล็อกซ้ายเพื่อเดิน กดขวาอันล็อกขวาเพื่อหมุนจอได้เลยไม่มีปัญหากดสตาร์ทเพื่อดูเมนูกดเกมเพลย์เซตติ้งดูได้ในนู้นโอเคเดินตามมาสิอีกนานไหมกว่าจะเดินตามมาก็กำลังเดินตามมาอยู่เนี่ยครับไม่ได้บอกให้วิ่งมันมาแล้วรีบเร็วกดนิดหน่อยจะเดินกดแบบสุดมันจะวิ่งได้เลยได้ยินเสียงเหมือนใครสู้อยู่ไกลๆโอ้โหเรามาทันเวลางานเลี้ยงเลยนะเนี่ยว่าแต่มีงานเลี้ยงอะไรเหรอเป็นงานหมูกระทะหรือเปล่าโอ้ดูท่าทางจะไม่ได้มากินหมูกระทะเฮ้ยสู้กันหน้าตาคล้ายๆแบบอะไรแบบอาหรับนิดหน่อยแต่มีเวทนะนี่แน่อีกอันหนึ่งเขาดูคล้ายๆแบบว่าทางฝั่งไหนวะเรียกไม่ถูกแต่นี่มีโจโกโปะโจโกโปะสีเหลืองนี่แน่โอ้โหแทงกันเลือดไหลเลยยิงนี่ยิงคาตาเพาแต่มีพลังเวทยิงก้อนหินที่มีพลังเวทจุ๊โอ้โหทีเดียวสลายหายไปบุญเลยเดี๋ยวก่อนถ้านายมีพลังเวทขนาดนี้ไม่ต้องใช้เครื่องยิงก้อนหินอะไรหรอกไร้สาระหวานเปิดเลยไม่ต้องใช้ยิงเวทกันเลยโอ้โหพวกมันนี่ท่าทางดุร้ายจริงมันชื่อไอรอนบีสนะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเรามั่งทำไมอ่ะอยากลงไปลุยด้วยเหรอไม่หรอกอยากไปกินหมูกระทะมากกว่าให้ดูความยิ่งใหญ่ของการต่อสู้นะแล้วเราก็ต้องมองฟ้าแบบเท่ๆนั่นคือป้อมปราการเซนิตราดไปที่ประตูสิเร็วเข้าเอ๊ะอะไรปฏิเสธคืออะไรทำไมไม่ชักดาบขึ้นสู้ฮะจะให้สู้กันเองเหรอเอ๊ะท่านนี่คือแขกจากเมืองวาลอดเลยนี่หน้าตาเท่ๆนี่คนนี้เหมือนจะขอให้เราออกไปช่วยสู้นะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นทีมไหนเอ๊ะขอโทษด้วยนะที่อาจจะเสียมารยาทไปหน่อยแต่ว่าเราไม่ช่วยกำลังบอกให้เอาของมาเสิร์ฟเติมน้ำเหรอโอ้โหแล้วมึงจับคริสตัลอย่างนั้นน้ำมันก็ไม่สะอาดอะดินี่จุดไฟโชว์ด้วยการเอานิ้วไปแตะเป็นโลกที่สนใจแต่พลังเวทมนต์นะนี่เป่าอันนี้เป่าแป้งนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเห็นว่าเรียกพวกเรามาเนี่ยแสดงว่าเชื่อว่าพวกเราเคลียร์สถานการณ์นี้ได้ไม่ใช่เหรอถ้าพวกเราไล่พวกมันกลับไปได้แล้วก็นะใช่ไหมล่ะแสดงว่าฝั่งนี้เขาเป็นต่ออยู่นะอีกอย่างหนึ่งก็พยายามจะสู้อยู่ไม่ใช่หรอแล้วจะให้เราไปยุ่งทำไมเราไม่อยากจะเข้าไปยุ่งหรอกกลัวจะไปเกะกะไม่ได้ยินหรอเพราะตอนนี้พวกไอรอนบัตมันกำลังยึดพื้นที่อยู่อ่ะเราไม่อยากจะดูถูกมันนะเดี๋ยวแพ้ไม่ต้องออกความเห็นได้ไหมโอ้โหให้มันออกความเห็นหน่อยตัวใหญ่ฟังที่ข้าพูดสิเฮ้ยแล้วสูบบุหรี่อยู่ตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ไม่ได้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้วเนี่ยนี่จุดแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเขาเลยนะเนี่ยโอ้โหคนดูถูกเป่าลมใส่หน้าด้วยเป่าแป้งเดี๋ยวข้าไปจัดการเองเฮ้ยโอ้โหคุบกะกลับมาก่อนเขาจะไปจัดการพวกมันให้หมดจบเกมเฮ้ยยังไม่ทันเล่นเลยมาจบเกมอะไรเลยมันบอกเกมนี้จบแล้วเดินไปเกมเดี๋ยวนี้คุยเยอะนะ กระโดดตามมาดึงเฮ้ยท่าทางมั่นใจเหลือเกินนะนายเบเนดิกตอเอ้ารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะเอ้าไม่ได้มาดูเขากอดกันดูแลตัวเองดีไหมจ๊ะที่รักสบายมากแต่ไม่มีคนโกนหนวดให้แค่นั้นเองไม่โกนหนวดก็เลยมีขนเต็มหัวกลายเป็นสิงโตเลยแล้วมาอะไรเนี่ยนัวเนียแล้วมาเล่นไฟนอลแฟนตาซีไม่ได้มาดูนัวเนียนาเนียโอ้โหอะไรของเธอเนี่ยผ่านไป10 นาทียังไม่ได้สู้สักหยดนายสู้กันต่อไปโอเคข้างหน้าเขาแตกยับแล้วถึงเวลาที่เราจะเนียนแล้วเพราะว่าทุกคนกำลังยุ่งอยู่สรุปแล้วเราเป็นใครเนี่ย นอกจากคำว่าเราเป็นพระเอกนะนี่ต้องหันมาดูเท่ๆด้วยอึ๊บโอเคเพื่อนไปไม่เคยรอรอเราด้วยกด A กระโดดดึงไม่ยากอึ๊บเอามันกระโดดให้เองนะกดวิ่งมาถึงมันกระโดดเองเกมที่มันแบบว่าเป็นมุมมองแบบนี้มันก็ดีหน่อยนะมันจะไม่ปวดหัวมากสไลด์ลงมานี่แน่โอเคต้องทำยังไงต้องจัดการอย่างรวดเร็วเลยเหรอไปตัวตรงนั้นเลยได้เลยนี่ตามซูโม่มาเดี๋ยวก่อนทำไมมันดูแปลกๆนะโอ๊ยอะไรครับเนี่ยตัวเริ่มเลยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มันเป็นของที่คู่กันกับซีรีส์ไฟนอลโอ้โหไททันเหรอเนี่ยอยากจะฆ่าล้างโคตรให้มันเลยนะเนี่ยแล้วดูสินั่นมันช่างใหญ่โตมโหฬารทึกแล้วนี่คืออะไรอ่ะอย่างนี้ก็คือชีวาหรือเปล่าพลังน้ำแข็งไงซีรีส์นี้เขาจะต้องมีนะชีวาเป็นไดมอนด์ดัสยิงพลังน้ำแข็งนี่ไงออกมาเป็นเท่ๆจึ้งเป็นผู้หญิงสวยๆยิงเฮ้ยยิงนี่พลังน้ำแข็งโอ้โหโคตรเท่ปิงโอ้ตายแน่นอนนี่ช็อกโกโบตายแน่เลยโดนเหยียบอย่าฆ่าไก่โอ้วิ่งหนีกันใหญ่เลยหัวซุกหัวซุนโอ้โหไททันตัวเบลเลอร์ขนาดนี้ต้องใช้เครื่องอะไรนะเครื่องห่อโหน3 มิติ ขึ้นไปฟันหลังคอมันอุ้ยช่อนี่จงดูพลังน้ำแข็งของข้าเย็นๆจิ้วนี่ต่อยโอ้โหคนละไซส์เลยนะจริงๆแต่เขาท่าทางไม่กังวลเขายังบุกเข้าไปต่ออุ้ยโอ้โหไม่แน่ต่อยทีเดียวกระเด็นนี่อันนี้เป็นสายสเตรนนะอีกตัวหนึ่งเป็นสายเวทสายแมจิกสเตรงทีเดียวพื้นแตกสะแลกขาดเอ้าเราซวยด้วยเหรอเนี่ยเราโดนด้วยเหรอโอ้โหซวยแล้วไม่ทันแล้วเอาสไลด์ออกมาได้ไงอ่ะเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งสมกับเป็นเราไวเวิร์นห้ามตายตรงนี้นะเว้ยแค่หินโง่ๆก้อนเดียวห้ามตายโอ๊ยโอ้โหรีบมาสิไปไม่ได้แล้วมันทางขาดอ่ะนี่ไปทางนี้อะไรเนี่ยเป็นพระเอกไปไหนก็ลำบากโอ้โหสู้กันอย่างดูเดือดเลือดพล่านอยู่บนหัวขนาดเนี้ยนะโอเคไปวิ่งเร็วกว่านี้เร็ว โอ้ยซ้ายขวามันพังหมดแล้วเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วไม่โดนเร็วหน่อยสิไวเวิร์นได้ครับวิ่งตามอยู่เนี่ยโอ้โหจบเดโมไม่ใช่ยังโอ้โหดีนะนายไม่ตายไปเหอะจะยืนรอให้เขามาต้อนรับยังไงโอ้โหเฉียดตูดไปนิดเดียวหล่นลงไปสไลด์โอ้เพื่อนสไลด์แต่เรากิ้งขวาหน่อยซ้ายหน่อยโอ้ชิบหายแล้วระวังตายเหรอโอ้โหตายแน่เลยใช้ฟินิกดาวได้ไหมบ้าที่สุดไวเวิร์นยังไม่ตายใช่ไหมไวเวิร์นยังครบ32หรือเปล่าวะโอ้แต่เพื่อนเราตายเลยนะเมื่อกี้ใช่ไหมเละไปเลยอ่ะแบบโดนหินทับบอกแล้วว่าเองตายที่นี่ไม่ได้โอ้โหแล้วเพื่อนตายไปแล้วอ่ะเพื่อนแบนแต่เลยพี่นั้นพี่เราด้วยเหรอโอ้โหพี่ตายไม่ได้ฝังศพเลยไม่ได้เอาขึ้นมาไม่จริงนะพี่คลายเอาย้อนกลับมาตอนที่เราหนุ่มกว่านี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย13 ปีก่อนนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าให้เราย้อนกลับมาแก้ไขอดีตไหวไหมเนี่ยเอาแล้วทำไมมือเรามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าไปถือโล่แล้วก็ตั้งใจทำความสะอาดไปนะเข้าใจไหมจะมานั่งกินนอนกินไม่ได้เอานะเดี๋ยวเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมพี่ไคลฟ์สู้ๆนะหมาเห่าห้องเฮ้ยแล้วทำไมมือเรามันเละอย่างนั้นนะโอเคซ้อมฟันดาบกันสอนโจมตีเหรออ๋อมือมันไม่ได้เละมือมันใส่ถุงมือโถเอ้ยเตรียมตัวฉันจะสอนวิธีการเล่นให้นายให้โจมตีหลอดคอมมานเดอร์กด X เพื่อโจมตีได้เลยครับ X นี่ไง X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  ทำดีเอาอีกนี่แน่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 ไม่เห็นจะโดนดาเมจเลยทำได้ดีแน่นอนครับท่าทางนายจะมีความสามารถอยู่บ้างแล้วรายเวทเป็นหรือเปล่านายมีพลังแห่งฟีนิกซ์อยู่ในตัวนะโอ้ตัวที่เห็นตอนเริ่มนั่นหรือเปล่าลองรายเวทมนต์ฟีนิกซ์ใส่ฉันดูสิให้ทำยังไงให้กด Y เพื่อรายเวทไฟไม่มีปัญหาจิ้วนี่แน่10 ดาเมจจิ้วเจ็บไหมล่ะอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเรียบร้อยครับง่ายใช่ไหมล่ะสามารถใช้โล่ไฟได้ด้วยเหรอลองใช้ดูสิดูสิว่าจะป้องกันการโจมตีของฉันได้หรือเปล่าป้องกันนะรับมือนะไอ้หนูให้กด RB เพื่อหลบการโจมตีนะที่เมื่อกี้เรากดหลบไม่ได้เลยพอหลบเสร็จก็ให้กดโจมแบบนั้นเลยนะนี่แน่ อึ๊บนี่แน่โอ้หลบแบบเพอร์เฟกต์ดอชอึ๊บหลบเร็วไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าผ่านนะถ้าหลบแบบพอดีมันจะเป็นสีฟ้าแบบเมื่อกี้นะทำดีคราฟนายนี่มันเก่งจริงๆแต่ไม่ใช่ใช้แค่ดาบเท่านั้นนะเรายังต้องมีโล่ด้วยนายไม่เห็นถือโล่เลยอย่ามามั่นใจมากเกินไปใช้พลังแห่งฟีนิกซ์สิยิงมาใส่ฉันเลยฉันไม่ตายหรอกรออยู่นะจ๊ะ cross the gap ใช้พลังแห่งฟีนิกซ์ในการบุกเข้าไปอึ๊บอึ๊บโอ้โหอึ๊บ execute phoenix มันเหมือนภาค15เลยนะที่แบบว่ากดแบบวาร์ปด้วยดาบได้เท่านี้นายก็มีความรวดเร็วดังนกฟินิกซ์มีประโยชน์อย่างมากเลยในการต่อสู้เพื่อให้มั่นใจว่านายจะสู้ได้ต้องคอยเติมพลังด้วยนะเวลาบาดเจ็บโอเคเดี๋ยวจะสอนวิธีเติมเลือดให้ใช่ไหมเติมเลือดอ๋อกดปุ่มข้างซ้ายเติมเลือดนี่ไงโอ้มันทำท่าแบบว่าเหมือนบีบกดน้ำใส่ตัวเองนะทำดีโอเคถึงเวลาที่จะต้องบอกว่าการต่อสู้เนี่ยมันชี้เป็นชี้ตายเลยนะต้องใช้เป็นทุกอย่างเพื่อชัยชนะส่งบอสตัวใหญ่ๆมาเลยดีกว่านะพร้อมจะสู้แล้วโอเคไม่สู้แล้วล่ะหมดเวลาฝึกสอนแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะได้สู้บอสสักทีอีกนานเลยเข้าใจไหมโอ้ก็ได้ครับไม่สู้ตอนนี้ก็ได้เฮ้ยโอ้โหได้สู้แค่ตัวนี้นะไม่ได้สู้บอสให้เอาชนะให้ได้เขามีวิวเกตอยู่ข้างบนนะถ้าทำลายได้นี่เราจะโจมตีได้แบบท่าพิเศษอึ๊บ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 นี่แน่เพอร์เฟกต์ดอทอึ๊บล็อกเป้าไงออดล็อกเป้าไงไม่มีปุ่มล็อกเป้าอ่ะอึ๊บนี่แน่เพอร์เฟกต์ดอทเรียบร้อยครับล่วงเสร็จให้กด RT กับ X เพื่อโจมตีท่าพิเศษนี่เลยนี่แน่โอ้โหดาบพิฆาตฟินิกซ์อึ๊บขอแบบมันหน่อยไม่ได้เหรออึ๊บอึ๊บไม่โดนเฉยเลยโอ้โหอุตส่าห์เก็บไว้ให้อุตส่าห์เก็บไว้ยังไม่ตายเหรออึ๊บนี่แน่ตีหัวเลยเทรนนิ่งคอมพลีทโอ้โหมันง่ายไปอ่ะยอมแพ้ให้ก็ได้แกล้งแพ้ให้ใช่ไหมเนี่ยฟาดก็ไม่โดนโอ้บอกแล้วว่าพี่เขาเก่งฟาดสน่วมเลยโอ้ยทำได้ดีนะเหนื่อยใช่เลยเพราะว่าเราขี้โกง เจ้านี่เก่งเหมือนพ่อเลยนะพ่อข้าเก่งขนาดไหนเจ้านี่มันสุดยอดจริงเก่งยิ่งกว่าใครในนี้ทั้งนั้นโอเคไปฝึกได้แล้วหมดเวลาดูแหมเกมเดี๋ยวนี้นี่มันคุยนานจริงๆนะดูเด็กอยู่ดีๆก็ล้มนี่เติมพลังให้ถ่ายทอดพลังปราณให้โจชัวโอ้โหขอบใจนะที่เติมด้วยพลังฟินิกให้อะไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กเดี๋ยวก่อนโอ้โหแบ่งพลังให้หน่อยเดียวนี่ไอเขาแข็งขนาดนี้เลยก็อย่ามาอยู่ข้างนอกเลยดีกว่าไม่เป็นไรหรอกอาจจะแค่เป็นหวัดนิดหน่อยโอ้โหอย่าฝืนมากไปนะเอาฟาบาดกลับมาแล้วพ่อกลับมาแล้วอ้าวนี่เป็นลูกของกษัตริย์เหรอดูดิมีอะไรอ๋อเป็นแบบว่าเป็นเมียฟาบาดนะโอ้ข้าก็มาดูลูกตัวเองหน่อยจะเป็นไรไปทุกคนไม่ต้องแบบว่ามากพิตี้รีตองขนาดนั้นหรอกขอบพระทัยอย่างยิ่งกับท่านขอบพระทัยอย่างยิ่งพระทัยรวมกับหัวใจกลายเป็นพระใจโอ้โหออกมาข้างนอกนี่มันไม่ดีนะมันเหม็นบอกแล้วว่าอย่ามันเล่นก็ได้ครับอ้าวสวัสดีท่านแม่เอ้าเป็นแม่ด้วยเหรอเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกกันเหรอเป็นอะไรกันโจชัวรีบไปหาพ่อกันดีกว่านะเอ้าเราเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักอ่ะถอนหายใจทำไมไม่ทำไมหรอกถอนหายใจแล้วทำไมเรื่องมันดราม่าอะไรเนี่ยทำไมเขาไม่รักลูกคนนี้นะจะไปรู้ได้ไงก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเกิดมาพร้อมพลังฟินิกซ์อ้าวโอเคเราตามเข้าไปดีกว่าขอบคุณครับที่ส่งดาบมาให้แล้วเราแปะดาบไว้ที่หลังได้ยังไงใช้พลังเวทใช่หรือไม่นี่เดี๋ยวนี้เกมมันคุยเยอะจริงๆนะคือแบบต้องการต่อสู้แบบมันๆนะเนื้อเรื่องแบบพอดีนี่อะไรนี่คือโจกโปสีดำเหรอโอ้โหเป็นตัวพิเศษใช่ป่ะนี่เท่ๆโจโกโปก็คือไอ้เจ้าไก่ตัวใหญ่ๆนี่นะทั่วไปมันเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าถ้าแบบเทพๆหน่อยมันเป็นสีทองนะแต่มันก็มีสีดำนี่ก็เก่งนะจำไม่ได้ว่าสีไหนเก่งกว่ากันนะมันจะมีหลายสีมากเลยนะถ้าเคยเล่นภาค7โอเคไม่ต้องก้มหัวให้หรอกสหายทั้งหลายสวัสดีครับท่านพ่อโอ้เป็นไงบ้างโจชัวสบายดีหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกอยากจะเล่นต่อสู้จนจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแต่จะกดสคิปก็เกรงใจไม่รู้มีปุ่มสคิปหรือไม่นี่มีหมาตัวหนึ่งด้วยเล่นหมายังสนุกกันเลยเนี่ยโอ้โหเจ้าหมาจะมาเล่นอะไรตรงนี้ไม่รู้จักที่จะนั่นสักวันมันจะต้องเป็นหมาที่สุดโหดเป็นหมานักล่าเงยหน้าขึ้นมาเถอะไม่ต้องก้มหัวขอบคุณค่ะเจ้าหมาดีไม่กัดมือดีใจนะครับที่กลับมาอย่างปลอดภัยนะครับพ่ออีกไม่นานก็จะมีสงครามแล้วเจ้าจะต้องเตรียมพร้อมนะโอ้จะต้องสู้กันยับเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันครับท่านพ่อท่านฝาบาทคือพ่อมันก็คงรักลูกอ่ะแต่ว่าแม่มันเหมือนจะไม่รัก แล้วเจ้าจะโตเป็นหมานักล่าแล้วนี่เริ่มจากล่าผีเสื้อก่อนเลยหมานักล่าอย่าออกไปผีเสื้อมันบินไปแล้วช่างมันเถอะเจ้าบินไม่ได้จะบินไปล่าผีเสื้อเหรอเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันได้เลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่ได้สู้เลยอ่ะสู้ไปแค่เมื่อกี้เองเทรนนิ่งถ้าหลงทางแล้วก็ให้ลองกดปุ่ม L1 เพื่อดูแบบว่าเขาเรียกว่าไกด์นำทางปืดAnimal Instinct นี่ไงมันก็จะเล็งไปให้นี่ไงไปที่ห้องประชุมอะไรประมาณนั้นแหละห้องโทรนห้องบัลลังก์แอปเปิลหล่นลงมาลูกกริ่งมาโอ้คนที่มีรอยสักตรงหน้านี่ต้องเป็นแบบพวกโจรหรือไม่ก็แรงงานชั้นทาสแน่เลยอ่ะรีบไปสิไม่รู้จักเคารพก้มหัวลงสิเอาแล้วทำไมเรามีรอยสักตรงแก้มนะแสดงว่าเราโดนตราเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องใช้มารยาทจะไปสนใจเขาครับเขามันแบบไม่รู้จักมารยาทเพิ่งเป็นเด็กใหม่เพิ่งมาก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรครับโอ้เหนื่อยนานกดสคริปได้ไหม มึงคุยนานเหลือเกินไปแล้วไม่อยู่ดูแล้วอยากสู้อ่ะเข้าใจคำว่าอยากสู้ป่ะไม่ได้มาดูแบบดูซินิเมติกขอแบบมันให้รู้สึกว่าเกมมันน่าเล่นอ่ะโอ้วิวสวยนะเนี่ยวิวสวยหรือยังไงก็ไม่ทราบไม่สนใจรู้แค่ว่าจะเข้าไปละเข้าประตูใหญ่ต้องกดรัวๆเพื่ออะไรครับเนี่ยเกมเพลย์แบบนี้ไปละต้องกดให้รู้สึกว่าเราได้ทำการดันประตูนะโชคดีนะโอ้โหเมื่อไหร่หมาตัวนั้นมันจะโตเป็นหมานักล่าเราจะได้ไปเล่นด้วยเปิดให้หน่อยไม่ต้องกด R2 เองมาแล้วท่านพ่อมีอะไรจะสั่งจะได้รีบไปบู๊มาแล้วครับโอ้โหทนไม่ไหวแล้วกูจะสกิปท่านพ่อคือตะกดเพื่อไปดูสตอรี่ไลน์ได้ท่านพ่อโอ้โหท่านพ่อขนาดสคริปต์ขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ไปต่อสักทีท่านพ่อแล้วข้าต้องไปทางไหนเนี่ยกระโดดได้สมจริงมากเลยกระโดดได้แค่นี้ไปทางนี้เหรออ้อมไปที่ไหนเนี่ยมาที่ไหนเนี่ย โอ้ยเหนื่อยมาถึงห้องพักตัวเองแล้วถึงบ้านทันทียังจะทนไม่ไหวแล้วจะคุยอะไรเยอะแยะเนี่ยจะได้สู้ยังอ่ะถ้าทนไม่ไหวละอะไรแกเนี่ย world map นี่ต้องให้เราออกไปอย่างนี้เด้ travel เดินทางออกไปนี่มาสคิปได้อีกกูสคิปรัวเลยอยากสู้จะแย่อยู่แล้วขอสู้หน่อยเฮ้ยมีลูกน้องมาด้วยนี่หลงทางในม่านหมอกไปถึงศัตรูอยู่ตรงไหนทางไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยแถวนี้จะมีตัวอะไรหรือเปล่านะไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เคยเป็นเมืองมาก่อนมีคนอยู่แล้วมีผีเสื้อแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตรงนี้นี่คืออะไรนี่คือไอเทมที่อยู่บนพื้นได้เงิน2 บาทใครทำเงินหล่นไปตรงนี้ไหนไปทางไหนให้ไปทางผีเสื้อนี่หรออึ๊บมาแล้วผ่านมาแค่นี้ก็ยังต้องมีคัดซีนว่าแบบค่อยๆก้มมาเงินทหารทำไมนายไม่ใส่เสื้อเกราะที่ไหล่อีกข้างหนึ่งด้วยล่ะนี่มันอะไรอะกอลลัมเหรอโอเคเราไม่กลัวหรอกแค่ก๊อบลิน2-3 ตัวไม่ใช่กอลลัมมีแบบอ้าวโอ้โหโผล่มามึงก็เหยียบไม้ก่อนเลยไอ้บื้อเอ้ยดีแล้วพวกเราจะได้สู้สักทีมาเร็วๆเฮ้ยมันเอาอะไรใส่หัวไปด้วยนี่ไปลุยเฮ้ยโอ้โหยังจะยุ่งอีกหลังจากโจมตีรัวๆให้กดเวทได้แล้วก็เพิ่มพลังอย่างเงี้ยเหรอพุ่งเข้าไปแทงพุ่งเข้ามาแทงโอ้โหรอมาตั้งนานได้เล่นแค่นี้เหรอโอ้เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยมีก๊อบลินเราต้องไปต่อนะตามแหล่งข่าวที่บอกมาไปทางไหนขอสู้เยอะๆหน่อยนี่ทางนี้แน่เลยมุดไปขอสัก200 ตัวมาเลยอยู่ไหนไม่มีเลยครับท่านเดินชนกันมันถอยหลังเลยทางนี้หรือเปล่านี่แน่เลยโอ้โหนี่ไงเฮ้ยโอ้โหจะมาสอนเล่นอะไรตอนนี้มันสอนว่าของรูทหล่นอยู่ที่พื้นจะต้องเก็บขึ้นมานี่แน่แทงมีเตะนี่แน่ยิงไฟจิ้วนี่แล้วก็มีแทงมันแทงเองนะแบบว่าพอมันเลื่อนมันจะตายมันก็พุ่งเข้าไปแทงครับไม่แน่ไปไส้ไหลหมดแล้วหรอกำลังหนุกเลยอ่ะมีอีกเปล่าอันนี้ให้กดอีกแล้วเกมเพย์ที่ต้องกดเตะกำแพงได้เลือดมาแล้วขอตัวใหญ่ๆหน่อยดีทางนี้อ๋อผีเสื้อมันก็คือไกด์นำทางนั่นเองเรียกเวพอยต์แบบเนียนๆตายไม่แน่พุ่งลงมาแบบเท่ๆมันมีตัวยิงเวทด้วยครับท่านเราต้องจัดการตัวเวทก่อนนี่แน่เข้ามาอีกเหรอมั่วไปหมดแล้วเอาก็โดนโจมตีนี่แน่รัวปุ่มพุ่งสไลด์เข้าไปโจมตีนี่แน่1 เก็บ 10ง่ายได้ซะเหลือเกินโอ้โหเงินบินเข้ามาในตัวไปทางนี้ต่อนี่อ้าวทีนี้ให้ฟันเหรอไม่ใช่ให้ถีบอีกแล้วโอ้โหถีบแล้วทางก็หล่นลงมาต่อโดยมีได้นักหมายนี่แหละครับกำลังจะไปทางหมู่บ้านไปสิโอ้โหขอตัวใหญ่ๆ เฮ้ยดีก็ยิงมาใส่เฉยเลยเฮ้ยขวางทางกลับเหรอกล้ามากนะรนหาที่ตายซะแล้วมันจะขังเราไว้เนี่ยเหรอเข้ามาเลยระวังนะครับท่านไม่ต้องห่วงมีโหดๆไหมมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมขอตัวใหญ่ๆนั่นเหรอหัวหน้าก็ดูไม่เท่าไหร่ไม่รู้จักแปลงฟันปากเหม็นนี่เรียกหัวหน้ามาหน่อยไม่เห็นเรียกเลยกูนี่นะตัวเวทเนี่ยต้องเคลียร์ตัวเวทก่อนนี่นะนี่นะยิงเผาตูดนี่แน่เตะตูดหลบไปพระเอกมาแล้วนี่นะนี่ช่วยกันไม่เห็นจะช่วยกันเลยโอ้โหช่างง่ายได้ซะเหลือเกินโอ้โหขอตัวใหญ่ๆเรียกแบบซูเปอร์บอสมามันต้องอย่างนี้เดี๋ยววะเฮ้ยอู้ดีนะเพื่อนเราไม่ตายลุยแอรี่ด้วยนี่แน่ดาบพลังฟินิกเพอร์เฟกต์ดอทแล้วก็ตีไปมึงจัดอีกกี่ทีเนี่ยเอาเร็วๆนี่ฟาดเพื่อนไปสแต็กปุ๊บล้มดาบฟินิกมันต้องยิงท่าสลับกันนะเพื่อแบบว่าให้มันแรงขึ้นถ้าเรารัวปุ่มเดียวมันจะไม่ค่อยแรงแบบตีแล้วก็ไฟบ้างอะไรบ้างนี่แน่เรียบร้อยกิก้าสเลนง่ายดายซะเหลือเกินเลเวลอัพได้ Battle Reward ได้เสื้อกรอกหนังมาเรียบร้อยลงไปนอนนี่แน่อย่าไปซ้ำคนที่เขาตายแล้วสิชิงทำเป็นฟันดาบเท่ๆไม่ได้ผลแล้วเนี่ยท่าทางก็ต้องหนีไปเรียกพวกไอ้ขี้ขาดกลับมาก่อนแน่ใจมันฟังรู้เรื่องรีบไปก่อนที่มันเรียกพวกดีกว่าเรียกพวกก็เรียกไปสิเมื่อกี้มันเหมือนสอนวิธีการใส่ไอเทมเพิ่มนะไปทางไหนอะทางนี้เหรอนั่นไงมันอยู่นั่นโอ้โหรีบตามไปสิมันหนีอยู่โอ๊ยแหมมันทำลายบ้านลงมาขวางเราเศษไม้แค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันหนีไปแล้วมีตัวใหญ่กว่านี้เปล่าจะเรียกพวกหน่อย แกต้องตายแล้วล่ะพวกเราเป็นพระเอกเวลาเราลุมเราเรียกว่าสามัคคีส่วนแกเป็นศัตรูถ้าลุมเราเรียกว่าหมาหมู่โอ้ยมีตัวอะไรโผล่มาทางตูดนั่นน่ะกำลังจะบอกเลยว่าตัวเมื่อกี้มันไม่สะใจอ่ะตัวนี้นี่มันชื่อเทอร์บักโก้ป่ะโอ้ตัวนี้มอสบอลเหรอไอตัวนี้นี่โหดจัดนะอึ๊บโอ้ยอึ๊บลบอึ๊บโอ้ยังไงคือจำได้เลยว่าถ้าเล่นในแบบภาคอื่นนะตัวเนี้ยคือแบบว่าโกงมากนะเวลามันยิงไอ้ท่าหิดไอ้ท่าที่เป็นพ่นเขียวๆนั่นน่ะเราจะติดสถานะกันแบบรุนแรงมากนะแล้วมันจะสู้ไม่ได้เลยหลบแบบมันเป็นตัวที่แบบว่ายิงให้เราติดสถานะไปเรื่อยๆนะเฮ้ยล่วงแล้วเฮ้ยถ้าล่วงแล้วก็อุ้ยดาบฟินิกช่วยกันยำมันสิอะไรมันทำอะไรอ่ะมันอ๋อมันมุดหนีโอ้มันมุดหนีครับท่านมุดหนีเหรออ๋อยอ๋อมันดูดด้วยอะอย่าดูดไม่เอานี่แน่กระโดดขึ้นไปรถแทงหรือว่าต้องกดปุ่มหรือเปล่า Cinematic Strike ให้กด X นี่แน่ไงหรอความเท่ของฉันเร็วครับท่านรีบรัวเลยยิงต้องยิงสลับกันนะสลับกันเฮ้ยทำไรซีซัวเหรอเอากลัวเติมเลือดหลบระหว่างหลบแล้วก็ยิงไปเมื่อไหร่จะล้มเราจะได้ซ้ำโอ้โหกินปากไม่ใช่เรื่องตลกดาบฟริกซิคาดยังไม่ล่วงอีกเหรอทำไมรู้สึกเหมือนสู้อยู่คนเดียวอ้อยโอ้โหอะไรเนี่ยดำโอ้โหโดนเต็มนี่แน่ล่วงไปดาบฟินิกเหนื่อยมันต้องกระโดดโจมตีบ้างอะไรบ้างนะลบยังแม่นยำและโจมตีกับล่วงไปดาบฟินิกซ์อย่างต่อเนื่องโอ้โหหลบไม่ทันมันจะใช้แบบมุดอีกแล้วหรือเปล่าดูดมาจุ๊บไม่ได้ฉันยอมแพ้ไม่ได้หลบยังไง Cinematic Evasion RB ช่วยกันหน่อยเลยมันล้มทั้ง 4-5 ทีแล้วมันยังไม่ตายเลยเนี่ยหลบได้แม่นยำจำได้โดนไปประมาณ3รอบแล้วเอาวะเกือบช่วยเร็ว ใกล้ตายแล้วรัวปุ่มจนเหนื่อยแล้วเกือบโอ้ยโอ้โหมันโมโหมันบอกว่ากูก็ใกล้ตายแล้วก็ต้องรีบนี่นะใกล้แล้วเหมือนกันจะชนะแล้วนิดเดียวลุมมันเร็วมอโบสเลเรียบร้อยไงล่ะโหรัวปุ่มซะเหนื่อยเลยนะท่านใช่แล้วอ่ะดื่มน้ำก่อนขอบใจมากนะไม่แต่ว่าเอ๊ะน้ำนี่มันเหม็นๆนะโอ้โหสงสัยน้ำนั้นผสมเข้าไปหน่อยนิดหน่อยครับแบ่งกันกินแบ่งกันกินไม่ต้องเกรงใจโอเคสงสัยต้องกลับไปรายงานซะหน่อยถ้าเราไม่ฆ่ามันให้หมดแล้วก็มันต้องบุกไปที่หมู่บ้านแน่เลยโอเครีบไปกันเถอะอยากจะกลับไปอาบน้ำก่อนจะมืดนะตัวเหม็นหมดแล้วเนี่ยโอเคระหว่างกลับเจอตัวอะไรล่ะเฮ้ยมีอะไรเปล่าเห็นมีอะไรเลยเรามองทำไมไอ้พวกปีศาจร้ายเอ้ยเอาว่ะโอ้แล้วก็ให้เราเลือกด่านต่ออย่างนี้เลยเหรอดูดิไปฟินิกส์เกตต่อผ่านมาสักครู่ดึกแล้วดูอีกแล้วอ่ะโอ้โหดราม่าอีกแล้วเหรอจะมีซินิเมติกเยอะไปไหนเนี่ย จริงนะเยอะจัดแบบไม่ต้องเล่นเกมอ่ะดูอย่างเดียวอ้าวนี่ไงอันนี้ต้องนั่นแหละเอาคราวนี้เราเป็นตัวนี้นะ Flight of Fledging เอาเราต้องเป็นตัวนี้มีเปิดไฟด้วยอู้โคตรเท่นี่ดับไฟมีศัตรูซ่อนอยู่ในนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านมีคนแอบลอบฆ่าท่านมาทางนี้เหอะโอ้โหแล้วเราเปิดไฟขนาดนี้ทุกคนก็รู้หมดเดี๋ยวว่าเราอยู่เนี่ยแย่แล้วท่านปิดไฟก่อนดีหรือไม่ท่านโจชัวไม่ข้าจะเปิดไปอย่างนี้แล้วเกมนี้มันกระโดดสมจริงมากกระโดดได้กันมีคนร้องเสียงร้องอยู่ข้างล่างอะไรนะลองเข้าไปดูสิทำไมให้ข้าเป็นคนเปิดก่อนล่ะโอ้ไฟไหม้ท่านโจชัวระวังไม่ต้องห่วงข้าสามารถปกป้องตัวเองได้ต้องไปโจมตีใกล้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้มันต้องไปโจมตีใกล้มากเลยนะโอ้โหหน่อยเดียวก็เหนื่อยแล้วโอ้โหใครตายเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ยังหัวเราะสนุกสนานกันอยู่เลยตอนนี้ต้องมาตายซะแล้วทำไมพวกมันถึงทำอย่างนี้นะพวกเอ็มพายพวกจักรวรรดิไปหาพ่อก่อนเถอะเอา ไปทางไหนเนี่ยทางนี้หรือแค่ประตูก็หาไม่เจอสมศักดิ์ศรีซูโม่ผู้ชำนาญการหลงทางอุ้ยยิงไฟจิ้วเราเป็นสายซัพพอร์ตนะโหยิงทีนึงก็เหนื่อยแหละเนี่ยกดทีนึงกว่าจะยิงออกไปนะนานมากเลยคือเหมือนตัวเรามันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอะนี่ไงเรียบร้อยชนะแล้วโหมันอยู่ทั่วไปหมดเลยครับท่านตัวเรานี่แบบยืนรออย่างเดียวเลยนะรอให้คนอื่นก็เปิดแล้วเราค่อยวิ่งเข้าไปยิงนะแบบไล่ก็เหนื่อยไล่เฉยๆก็หมดแรงนี่นะเก็บเงินเก็บไปทำไมไม่รู้เก็บไปก่อนท่านพ่ออยู่ไหนเนี่ยไทเลอร์ยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายแต่ว่าท้องเป็นรูโอ้แผลลึกมากเลยข้ารักษาเขาได้เฮ้ยด้วยพลังแห่งฟีนิกซ์รักษาแผลอย่าใช้พลังของท่านเพื่อข้าเลยไม่ได้คนจะตายอยู่ตรงหน้าอย่าห้ามไม่เป็นไรอาจจะเจ็บหน่อยนะรักษาเร็วจะได้ช่วยขึ้นมาช่วยกันตีเดี๋ยวจะไปขวางไว้ให้ตัวใหญ่เปล่าขอตัวใหญ่ๆเข้ามาแล้วอ๋อเดี๋ยวเกือบไปพี่โจชัวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก่อนไปรักษาแผลให้เรียบร้อยก่อนไทเลอร์เป็นไงบ้างหลอดแล้วล่ะครับรักษาแผลได้หน่อยนึงโอ้ไม่ต้องห่วงโอเคเอาพ่อก็รอดมาด้วยยังไม่ตายไม่ต้องห่วงโอเครีบไปกันเถอะดีนะช่วยองค์ชายออกมาได้ข้าติดหนี้พวกเจ้านะไม่หรอกครับท่านรีบไปเร็วโอ้ยไฟหล่นลงมาเราต้องรีบไปแล้วล่ะเราจะคุยนานมากไม่ได้มันน่าเบื่อเอาแต่คุยเนี่ยไปละได้เล่นฟันแบบบูแล้วไปทางนี้กันเฮ้ยขวางทางเหรอเฮ้ยเอาตัวเวทก่อนยิงนี่นะนี่แน่เป็นไงล่ะความเท่นี้ไปต่อเร็วทางไหนวะนี่มันบอกทางดีมากเลยเอาเราวนกลับไปกลับมาเลยทางนี้นะหากเราโอ้ยโอ้โหคนตายเต็มไปหมดเลยเปิดประตูเฮ้ยฆ่าลูกน้องเราโอ้โหแทงซ้ำด้วยเฮ้ยหยุดโอ้โหทำไมต้องทำร้ายกันด้วยเนี่ยเฮ้ยแล้วมองทางเห็นบอกว่ามึงมองทางเห็นเหรอเอาเหรอข้อมันได้หมดแน่ใจนะไม่ใส่เกาะก็สู้ได้นะเว้ยจัดการให้เรียบอย่าให้เหลือได้เลยชอบอยู่แล้วเฮ้ยไอตัวเวทนี่นะเอาตัวเวทก่อนเอาโอ้โหฟันไม่โดนเฉยเลยบึดมันล็อกเป้าไงเนี่ยอะไรโจมตีไหนล่ะบอกจะฆ่ากูเนี่ยฮะเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วครับท่าน ว่าแต่ไม่มีบอสอยู่แถวนี้เหรอนี่อะไรเออมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหรอจนเหนื่อยแล้วเนี่ยลงมาเท่ๆคลายระวังอาบีเฮ้ยป้องกันไว้ได้นี่แน่เฮ้ยมันต้องรุยอึ๊บนี่แน่หลบโอ้โหมันต้องกดมันโจมตีสองที่หลบ perfect dot ฟันสวนหลบการโจมตีแล้วโจมตีต่อเนื่องทันทีอ๋อหลบไม่ทันกดเห็นแล้วแต่กดหลบไม่ทันนี่แน่สแตรกยิงมันดิช่วยกันลุมมันมีกันสองคนเนี่ยถ้านายไม่โจมตีมันแล้วใครจะโจมตีมันเป็นเพื่อนเราโอ้มาอีกแล้วโอ้ทำไมมันเท่กว่าเราวะป้องกันไปได้นี่ถึงเวลาแล้วกด X อึ๊บไม่แน่ล่วงมาซะลุยเลยครับท่านแน่นอนนี่แน่ดาบฟินิกซ์พิฆาตปันตูดปันเกือบฮึบหลบการโจมตีนี่แน่หลบไม่ทันโอ้ยหลบกดแล้วแต่มันไม่หลบจังหวะมันผิดเกือบเต็มเลย perfect dot perfect dot ดาบฟินิกซ์พิฆาตนี่นะโอ้มันกดหลบเร็วไปจะตายหาแล้วนี่แน่ perfect เป็นไงล่ะหลบได้แบบมั่วๆหน่อยนะแล้วในที่สุดได้รับบาดเจ็บนะครับไม่เป็นไรเติมเลือดได้สบายมากนี่แน่เอาเท้าเหยียบหน่อยพวกมันคือดรากูลครับว่าแต่ทำไมมันต้องมาบุกเราก็ไม่รู้นะเปิดดูหน้าหน่อยเดี๋ยวมันแค่มายั่วเรามั้งมันส่งมาแค่เนี้ยมันน่าจะส่งมาเยอะกว่านี้หน่อยนะผมไม่ดูคุยหรอกเหนื่อยนี่ก็คุยเยอะจริงๆนะเป็นเกมที่โอ้โหดูเดชเฉพาะสคริปต์ซินิเมติกนี่ตั้งเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครั้งเนี่ยโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ทำไมอยู่ดีๆนกฟินิกซ์ก็โผล่มาแล้วเนี่ยฟินิกซ์โจชัวไม่โจชัวหยุดเดี๋ยวนี้สงสัยแบบควบคุมพลังตัวเองไม่ได้มั้งคือแบบมีพลังเยอะมากอย่าแล้วต้องทำอะไรสักอย่าง หยุดก่อนนะครับท่านอย่าเข้าไปคลายโชกโปะสีขาวมาใช่โอ้โหโชกโปะโดนหินเลยโอ้โหตายไหมเนี่ยนอนเป็นไรไหมนอนไก่โอ้ขอบใจนะช่วยชีวิตฉันไว้เนี่ยนอนเป็นคู่หูของเราเหรอต้องรีบไปแล้วโอ้โหแต่เราจะไปช่วยน้องเราก่อนนะโจชัวทรมานมากใช่ไหมเนี่ยเกือโอ้ยไม่ใช่ตอนนี้อะไรกันเนี่ยโอ้ยข้าคือโล่ของเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปช่วยเขาสิท่านเป็นอะไรไปอะไรอ่ะอะไรเนี่ยมนุษย์ไฟปล่อยพลังขั้นสุดยอดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คืออิฟริตถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นฟินิกซ์แล้วก็เราก็คืออิฟริตฮะบุตรแห่งไฟคนที่สองเหรอเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนเอาเพื่อนตายเลยเหรอเท่จังเลยว้าวไม่ใช่อิฟริตบาฮามุดหรืออะไรไม่รู้ทุกอย่างนั่นใครอ่ะจะเป็นใครอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ดูเหมือนกับว่าอย่ามายุ่งโอ้กลับมาฉากเริ่มไงมันเป็นไปได้นะว่าแบบอ่ะฟีนิกซ์เนี่ยน่าจะเป็นโจชัวแล้วแหละส่วนเราอ่ะไปให้พ้นนะไม่งั้นฉันจะฆ่าแกอ๋อก็คือคิดว่าคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับบุตรของราชาอะไรเงี้ยอาจจะมีพลังได้คนเดียวแต่ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็ได้รับพลังมานะซึ่งพลังที่ได้มาเนี่ยเป็นพลังคนละตัวเนี่ยแต่เป็นพลังไฟเหมือนกันหลบได้อย่างแม่นยำยิงมันจิ้วเอคอนเหรอเอคอนคืออะไรอ่ะนี่หลบได้มันเป็นไปได้ว่าแบบว่าเนาะคือเราอ่ะแบบต่างฝ่ายต่างก็ได้พลังมากันทั้งคู่ไงก็เลยกลายเป็นว่าแบบเหมือนจริงๆมันน่าจะแบบน้องมีพลังคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสายตรงแต่ว่าพลังไฟนั้นมีได้คนเดียวนะเดี๋ยวก่อนมีสองคนก็เก่งขึ้นเป็นสองเท่าเปล่าหยุดมันเป็นอย่างนี้ไปได้ไงนะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่ามันเท่ดินี่ยิงหลบได้หลบได้อย่างแม่นยำจิ้วมันจะยิงมาแล้วยังล็อกเป้ายิงยังเหรอกดหลบพลาดต้องหยุดมันไว้ให้ได้ต้องช่วยทุกคนไว้ให้ได้ ยิงนี่นะยอมแพ้ไปซะไม่ยอมอีกเหรอยิงมันเข้ามาแล้วมันใกล้แล้วอึ๊บเอ้ยหลบไม่พ้นโอ้โหโดนปิวเลยโอ้โหแล้วมันยิงเราทีเดียวนี่โคตรแรงแต่กว่าเราจะยิงมันได้ขนาดนั้นนี่เรายิงจนเหนื่อยจัดการมันให้ได้หรือมันจะจัดการเราก่อนต้องหลบไม่ได้น่าจะโดนไม่เกิน4ทีตายอึ๊บนี่ไงหลบได้โอเคขลับปากรักษาสัญญากับพี่ได้และจะไม่ยอมผิดคำสัญญาจุ่มเฮ้ยเอ็กนี่แน่จะต้องทำหน้าที่ให้ได้เอาไว้แค่นิ่งกดปล่อยสวัสดิกะยิงมันมาแล้วอึ๊บหลบได้ precision dot คูณ 3หลบได้อย่างแม่นยำโอ้ยมันชาร์จพลังDamnationคือการทำลายล้างขั้นสุดยอดอย่า 3, 2, 1แย่แล้วไม่ทันแล้วไม่โอ้ไปนรกหลบสิตายเลยกูเลือดหมดเลยทีเดียวเกมโอเวอร์เราไม่ยอมแพ้เด้ขอยิงหน่อยดิทำไมอ่ะยิงไม่ทันเงี้ยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมันจะตายอยู่แล้วนะเมื่อกี้แต่มันหลบไม่ได้นะมันเหมือนแบบเหมือนเลือดมันแบบคือโดนยังไงก็ตายอ่ะเอามันได้เลยวะนิดเดียวอุตส่าห์หลบมาได้ตลอดทางมาตายอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราดันไปละมัวแต่ไปยิงที่นั่นน่ะเราไปยิงลูกไฟมันไงเราต้องยิงตัวมันไปเลยยิงตัวมันไปเลยเมื่อกี้นึกว่าต้องยิงลูกไฟเพื่อหยุดไงช้าไปแล้วมันทันไม่ใช่หรอไม่จริงนะปลดปล่อยพลังเขาไม่ยอมตายหรอกไม่แน่โอ้โหเมื่อกี้ก็เกือบชนะอยู่แล้วเชียว โอ้โอ้ยเอาหล่นลงมาทับคนตายเฉยเขาอุตส่าห์รอดกันมาแล้วเรายังไปทับตายอุ้ยโอ้โหหยุดอย่ายิงแถวเมืองโอ้โหพังมดตายเปล่าไม่ตายนะครับนี่แน่ลุกขึ้นมานี่แน่ป้าบป้าบป้าบนี่แน่ซัดหน้าแล้วยิงซ้ำอย่าบอกนะว่าก็เลยฆ่าน้องตัวเองครับเฮ้ยพอแล้วจะตีต่อยอีกทีโหก็หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นั่นน้องฉันหยุดช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยโอ้โหโจชัวหยุดหมายถึงกลัวหยุดหรือว่าโจชัวหยุดหรือว่าอะไรโอ้ยฉันสาบานว่าจะปกป้องน้องหยุดโอ้โหบอกให้หยุดโอ้โหควบคุมไม่ได้ว่างั้นเถอะปิ้วอ้อยงับหน้าเลยเหรอทำไมมันโหดจังวะเผาไปด้วยกันทั้งคู่เลยเหรอโจชัวไม่โอ้โหขอขาดเหรอไอ้ฆาตกรฉันจะฆ่าแกโหนี่คือสาเหตุที่เรามีรอยแผลเป็นไม่ใช่ไอ้รอยเหมือนแบบผู้ร้ายอยู่ตรงหน้าแน่เลยรอยสักกันนั้นนะอันนี้คือกองทัพจักรวรรดิใช่ไหมไปแยกกันไปเดินเล่นช่วยด้วยโอ้โหทำไมใจร้ายเงี้ยโอ้โหสัตว์ประหลาดแบบไหนนะที่ทำลายได้ขนาดเนี้ยน่าเสียดายจริงๆที่ฟินิกซ์มันต้องตายไปนะก็เลยเหลือแต่เราที่มีพลังว่างั้นเถอะแน่เลยว่าแต่เอาไงต่อดีครับท่านไม่ต้องทำไงแล้วล่ะคือโจชัวก็ตายไปแล้วก็คงต้องขอให้มีความสงบสุขในอนาคตแหละมั้งครับอ้าวแล้วนี่คือเรารอดเหรอโอ้ยจะเรียกก็เรียกดีๆอย่าใช้เท้าเรียกท่านครับมาดูนี่สิดูอะไรเหรออ๋อไอ้นี่ยังไม่ตายเหรอเก็บไว้ทำอะไรเนี่ยสงสัยจะรอดตายมาได้เอาไปเป็นคนคุกดีไหมเอาไปขังคุกดีไหมไม่ต้องขังคุกหรอกฆ่ามันเลยเอ้ยยาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจริงๆเอาไว้เป็นทหารก็ได้นะอ๋อโอเคสกิป ได้เลยเป็นทหาร thank you for playing โอ้ขอบคุณที่มาเล่นเดโมนะยังมีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังอีกมากมายเลยก็ถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมไปซื้อนะ โอเคก็หลังจากที่เล่นเดโมจบไปนะช่างเป็นเกมที่คุยเยอะเหลือเกินนะ รู้สึกมันแบบมันดักมืดๆนะไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนประทับใจมากขนาดนั้นแต่ฉากต่อสู้เขาก็ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบตามสไตล์ของเขานะมันให้ความรู้สึกต่างกันกับตอนที่เล่นภาคอื่นนะอย่างตอนที่เล่นภาค15อย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าภาค15เขาดูน่าสนใจน่าติดตามไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้สึกนะอันนี้ยังรู้สึกแบบว่าเมื่อไหร่มึงจะคุยกันจบสักทีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยแน่ใจว่าด้วยสาเหตุประการใดนะแต่ว่าก็ตอนสู้กันก็สนุกดีนะแต่รวมๆแล้วยังไม่ถึงกับประทับใจมากนะเอาเป็นว่าใครชอบก็ลองถึงเวลาออกก็หาซื้อมาเล่นดูนะมันใกล้ออกแล้วนะแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน